สวัสดีครับผมมิสเตอร์เอ็นโคผมเป็นตัวแทนของชาวเอ็นโคจะมาแนะนำบริษัท Energy Complex จำกัดรวมถึงศูนย์ Energy Complex และการดำเนินงานต่างๆของบริษัทให้ทุกท่านฟังครับบริษัท Energy Complex จำกัดเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.สำรวจและผลิตจำกัดมหาชนซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่11สิงหาคม2547ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาก่อสร้างและบริหารศูนย์ Energy Complex ให้เป็นศูนย์รวมธุรกิจด้านพลังงานของประเทศเพื่อเป็นอาคารต้นแบบสีเขียวที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยผสมผสานกับการอนุรักษ์พลังงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากความตั้งใจและประสิทธิภาพในการบริหารอาคารกว่า10ปีศูนย์ Energy Complex สามารถที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นอาคารเขียวอัจฉริยะชั้นนำและได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเช่น LEED ประเภท Core and Shell Version 2.0 ระดับ Platinum รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards รางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards โครงการอาคารติดฉลากอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยยอดเยี่ยมและการรองรับมาตรฐาน ISO ในระบบต่างๆรวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM เป็นต้นเรามีผู้เยี่ยมชมแล้วกว่า 10,000 คนจากเกือบ300องค์กรทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นเครื่องการันตีแสดงความสำเร็จในการเป็นแลนด์มาร์คด้านการจัดการพลังงานระดับประเทศรวมถึงสะท้อนความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพของเอ็นโคจากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาในด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่การบริหารจัดการอาคารและทรัพย์สินบนพื้นที่หลายแสนตารางเมตรมูลค่าสินทรัพย์กว่า 10,000 ล้านบาทประกอบกับการออกแบบระบบการจัดการแบบบูรณาการของบริษัท Energy Complex จำกัดผสมผสานกับการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากอาคารสำนักงานและพื้นที่ต่างๆของปตท.ในการเข้าไปบริหารพื้นที่และทรัพย์สินต่างๆอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอาทิเช่นสถาบันวิทยาสิริเมธีที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยระดับแนวหน้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำมีมาตรฐานคุณภาพระดับโลกบ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมที่มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่อธรรมชาติโครงการป่าในกรุงเป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของปตท.เป็นพื้นที่ป่า 75% พื้นที่น้ำ 10% พื้นที่ใช้งาน 15% มีการออกแบบอาคารเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียวเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของปตท.และการปลูกป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนสถาบันปลูกป่าปตท.ที่ปตท.ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินภารกิจต่อเนื่องด้านการปลูกและฟื้นฟูป่ารวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป OBA หรือสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เรียนรู้ทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจน้ำมันในสมัยปัจจุบันและอนาคตอาคารปตท.สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่21ไร่บนถนนวิภาวดีรังสิตประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด6อาคารรวมถึงอาคารสำนักงานการส่งเสริมการลงทุน BOI สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท.วังน้อยเป็นทั้งอาคารสำนักงานอาคารห้องปฏิบัติการโรงงานนำร่องไบโอไฮโดรเจเนเต็ดดีเซลโรงงานนำร่องสำหรับการทดลองกระบวนการไฮโดรโพรเซสซิ่งศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนเป็นที่ตั้งของโรงคั่วกาแฟที่มีกำลังการผลิตถึง 2,700 ตันต่อปีศูนย์ฝึกอบรมบาริสต้าและแหล่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กาแฟ
เอ็นโคมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรต้นแบบที่พัฒนาก้าวหน้าที่สุดในด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงมุ่งเน้นในการบริหารทรัพย์สินด้วยมาตรฐานสากลปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในด้านการให้บริการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าในอนาคตบริษัท Energy Complex จำกัดตั้งเป้าที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพผสมผสานกับการรังสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำแนวหน้าในด้านการบริหารทรัพย์สินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศต่อไปอาคารประหยัดพลังงาน Energy Complex ถือเป็นแลนด์มาร์ค1ในประเทศไทยที่ผสมผสานระหว่างความงดงามด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการประหยัดพลังงานเข้าไว้ด้วยกันบริเวณทางเข้าศูนย์ Energy Complex มีประติมากรรมรูปหยดน้ำมันที่สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรด้านพลังงานศูนย์ Energy Complex เป็นอาคารประหยัดพลังงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ระดับแพลตินัมซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากสภาอาคารเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา US Green Building Council ด้วยปรัชญาแนวคิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบลดความร้อนเพิ่มประสิทธิภาพและนำกลับมาใช้ใหม่เป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมการใช้พลังงานแห่งอนาคตเราจึงคำนึงถึงหลักการในการออกแบบโดยคัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยผนังอาคารที่มีผิวโค้งตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่ช่วยลดความร้อนด้านนอกอาคารทำให้เกิดอากาศที่เย็นสบายต่อผู้ใช้อาคารรวมถึงอาคารแห่งนี้ยังถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารให้รองรับแผ่นดินไหวได้ถึง 7.2 ริกเตอร์สเกลซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของกระทรวงพลังงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มปตท.จากการบริหารพื้นที่ใช้สอยกว่า 300,000 ตารางเมตรอาคารอัจฉริยะแห่งนี้ถูกออกแบบให้มีทั้งหมด6อาคารซึ่งมีพื้นที่ให้บริการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาคารสำนักงานศูนย์ประชุมอาคารลานจอดรถศูนย์อาหารรวมถึงพื้นที่กิจกรรมนันทนาการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและสำนักงานต่างๆอาทิเช่นธนาคารที่มากถึง7แห่งร้านค้าที่สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่และฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ PTT กรุ๊ปกลุ่มอาคารแห่งนี้ยังโดดเด่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่หลากหลายในทุกๆมิติของการใช้พลังงานภายในศูนย์อาทิเช่นกระจกพิเศษประหยัดพลังงานเป็นชุดกระจกใสประเภทถ่ายเทความร้อนต่ำติดฟิล์ม PVB 2ชั้นกันความร้อนประสิทธิภาพสูงโดยบรรจุก๊าซเฉื่อยเพื่อลดภาระของเครื่องปรับอากาศและช่วยลดการนำความร้อนเข้าสู่อาคารถือเป็นหนึ่งวิธีในการประหยัดพลังงานระบบลิฟต์อัจฉริยะหรือสมาร์ทลิฟต์สุดยอดนวัตกรรมที่พัฒนาความปลอดภัยร่วมกับความสะดวกสบายเข้าด้วยกันระบบลิฟต์อัจฉริยะนี้เป็นลิฟต์ที่ส่งถึงชั้นโดยไม่ต้องกดปุ่มควบคุมปลายทางของผู้ใช้ทำงานควบคู่กับบัตร RFID ของพนักงานและผู้มาติดต่อโดยระบบจะคำนวณและจัดการจราจรที่เหมาะสมในการใช้ลิฟต์ลดการเดินทางที่ซ้ำซ้อนช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มเวลาระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีที่พิเศษนอกเหนือจากอาคารอื่นๆทั่วไปคือการควบคุมความเย็นอัตโนมัติโดยการติดตั้งระบบ VAV หรือ Variable Air Volume ติดตั้งเซ็นเซอร์ในการกำหนดตัววัดอุณหภูมิในการสั่งมอเตอร์เพื่อจ่ายลมเย็นให้พอเหมาะกับแต่ละโซนทั่วชั้นทำให้สามารถประหยัดพลังงานการใช้เครื่องปรับอากาศลงได้ระบบทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบปรับอากาศ Energy Complex มีระบบทำน้ำเย็นเพื่อจ่ายน้ำเย็นสู่ระบบปรับอากาศตามอาคารต่างๆโดยเลือกใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่มีค่า COP เท่ากับ 6.2 ซึ่งดีกว่าเครื่องทำน้ำเย็นทั่วไประบบแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศที่ใช้แล้วระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศสู่อากาศเพื่อนำอากาศเย็นที่ใช้แล้วมาทำให้อากาศร้อนที่เข้าสู่ระบบปรับอากาศของอาคารเย็นลงช่วยลดขนาดของเครื่องปรับอากาศและลดพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ในการจ่ายความเย็นระบบไฟฟ้าจากวอเตอร์ลิฟต์รีจิมลิฟต์ทั่วไปกรณีที่ลิฟต์ลงด้วยน้ำหนักของผู้โดยสารที่มากกว่าตุ้มถ่วงน้ำหนักหรือขึ้นด้วยน้ำหนักของลูกตุ้มที่มากกว่าผู้โดยสารจะเกิดไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่ระบบมอเตอร์ควบคุมลิฟต์ทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจึงได้ออกแบบและติดตั้งระบบการแปลงพลังงานไฟฟ้าย้อนกลับจากลิฟต์และผลิตไฟฟ้าจ่ายคืนสู่ระบบไฟฟ้าของอาคารจากแนวคิดการประหยัดพลังงานข้างต้นนอกจากการลดความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพแล้วลำดับถัดไปคือการนำกลับมาใช้ใหม่ก็ถือเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆตามผมมาเลยครับนอกเหนือจากการประหยัดทรัพยากรน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับสุขภัณฑ์ประเภทประหยัดน้ำพิเศษ Energy Complex ยังติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่หรือ Water Recycling Systemsซึ่งสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณ 90% ทำให้ประหยัดน้ำประปาถึง 55.3% เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการสร้างโซลาร์ฟาร์มซึ่งนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึงปีละ 400,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพไบโอแก๊สเอ็นโคได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท.และสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียที่เป็นเศษอาหารโดยนำเศษอาหารจากศูนย์อาหารชั้น4และชั้น5ของอาคาร4ไปผลิตไฟฟ้าใช้ในอาคารจอดรถ P2 จากการทำงานและควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆข้างต้นศูนย์ Energy Complex ยังติดตั้งระบบ Intelligent Building Management Systemทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ทางวิศวกรรมต่างๆกว่า 4,000 จุดเช่นแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศเป็นต้นอาคาร Energy Complex ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังแฝงไว้ซึ่งความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารด้วยเช่นกันนอกเหนือจากระบบความมั่นคงและความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและทันสมัยEnergy Complex ยังจัดตั้งทีมฉุกเฉินหรือ Emergency Response Team หรือที่เรียกว่า ERT โดยทีมงาน ERT มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ใช้อาคารโดยผ่านการฝึกซ้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของภาครัฐเช่นกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายอรินทราช26สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีดับเพลิงสุทธิสารเป็นต้นทั้งนี้เอ็นโคได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเฉพาะขึ้นด้วยการผสมผสานระหว่างมาตรฐานการจัดการที่มีคุณภาพในด้านต่างๆร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเรียกระบบนี้ว่า IEMCS หรือ Intelligent Enco Management System เพื่อใช้ดูแลการบริหารจัดการภายในองค์กรด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น Document Management SystemIncident Management System และ Work Permit Management System เป็นต้น